The Book of Five Rings คัมภีร์5ห่วงปรัชญาการต่อสู้และวิถีดาบของซามูไรยามาโมโตะมูซาชิเขียนยามาโมโตะมูซาชิคือใครยามาโมโตะมูซาชิเกิดที่เมืองฮาริมะมีชีวิตอยู่ในราวค.ศ. 1584ถึง1645เขาเป็นซามูไรในอุดมคติของชาวอาทิตย์อุทัยซึ่งโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นยามาโมโตะมูซาชิเป็นผู้แต่งหนังสือเกี่ยวกับกลยุทธ์การต่อสู้ชื่อ The Book of Five Rings หรือคัมภีร์5วงอันโด่งดังซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับว่าเป็นผลงานอัจฉริยะเนื้อหาโดยหลักๆของคัมภีร์5ห่วงจะกล่าวถึงธาตุทั้ง5คือดินน้ำลมไฟและความว่างเปล่าของจิตซึ่งคัมภีร์แห่งการดำเนินชีวิตตามวิถีดาบซามูไรเล่มนี้จะชี้แนวทางปรัชญาในวิธีการต่อสู้อันเป็นแนวทางในการเดินไปสู่จุดหมายได้อย่างเหมาะสมโดยนำคุณลักษณะของธาตุพื้นฐานทั้ง5มาแบ่งเป็นภาคแต่ละภาคคือรูปแบบการต่อสู้ในลักษณะต่างๆรวมทั้งอธิบายถึงความเป็นมาและความเป็นไปเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของสมาธิและจิตอันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกของผู้บรรลุวิถีแห่งกลยุทธ์ที่ต้องรักษาจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในศูนย์กลางเสมอไม่ตึงเครียดหรือปลดปล่อยจนเกินไปพึงรักษาความสงบไว้อย่างมั่นคงแต่ต้องยืดหยุ่นอย่างอิสระและเปิดกว้างซึ่งเป็นแนวทางให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติระมัดระวังและรู้แจ้งด้วยหลักใหญ่ที่ว่าชีวิตคือการควบคุมคือต้องคุมทั้งกายและจิตใจให้เกิดภาวะสมดุลจากประวัติการต่อสู้กว่า60ครั้งมิยาโมโตะมูซาชิไม่เคยแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาเป็นซามูไรที่มีแบบแผนชัดเจนฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจอยู่เสมอโดยเฉพาะการฝึกจิตเพื่อเอาชนะศัตรูภายในตัวเองด้วยเหตุนี้ผลของการฝึกฝนดังกล่าวจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญที่ทำให้เขาสามารถต่อสู้เอาชนะศัตรูได้ทุกครั้งโดยการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือการสู้กับซาสึกิโคจิโร่และอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อคราวที่มูซาชิเคยถูกลูกศิษย์ในสำนักของโยชิโอกะตามไล่ฆ่าเพราะเขาได้สังหารเจ้าสำนักของโยชิโอกะตายถึง3คนและยังฆ่าลูกศิษย์ของโยชิสุกะภายในเวลาเพียงชั่วข้ามคืนนอกจากจะเป็นนักดาบที่ใช้ดาบสั้นและดาบยาวได้อย่างคล่องแคล่วทั้ง2มือแล้วเขายังเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมทั้งภาพวาดเขียนหนังสือมีฝีมือในงานแกะสลักอีกทั้งยังสนใจพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งอีกด้วยมิยาโมโตะมูซาชิเสียชีวิตลงอย่างสงบตามธรรมชาติในปีค.ศ.1645ขณะที่มีอายุได้61ปีบทนำคัมภีร์5ห่วงและตำราพิชัยสงครามประจำตระกูลเป็นหนังสือ2เล่มที่สำคัญยิ่งในเรื่องของการต่อสู้และกลยุทธ์ซึ่งก่อกำเนิดมาจากวัฒนธรรมของนักรบชาวญี่ปุ่นแรกเริ่มเดิมทีนั้นมิได้เขียนขึ้นสำหรับนักรบเท่านั้นแต่ยังแสดงเจตนาที่ชัดเจนในการบอกเล่าขั้นตอนการต่อสู้รวมถึงเรื่องราวของชีวิตและวิธีการดำเนินชีวิตคัมภีร์5ห่วงเขียนขึ้นในปี1643โดยมิยาโมโตะมูซาชินักรบผู้ไม่เคยพ่ายแพ้ซามูไรไร้สังกัดและอาจารย์ที่ไม่ขึ้นกับสำนักใดตำราพิชัยสงครามประจำตระกูลเขียนขึ้นในปี1632โดยยางิวมุเนโนรินักรบผู้แกล้าที่ปรึกษาของโชกุนและหัวหน้าของหน่วยสืบราชการลับ
นักเขียนทั้งสองเป็นนักต่อสู้มืออาชีพที่เกิดมาท่ามกลางวัฒนธรรมการต่อสู้อันยาวนานซึ่งในที่สุดแล้วก็ครอบงำการเมืองและสังคมทั้งหมดของญี่ปุ่นงานเขียนของพวกเขามิได้มีไว้เพื่อชนชั้นทหารซึ่งเป็นชนชั้นปกครองเท่านั้นแต่มีไว้สำหรับผู้นำทางด้านอื่นเช่นเดียวกับผู้ซึ่งแสวงหาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเลือกเดินบนเส้นทางใดคัมภีร์ห้าห่วงและตำราพิชัยสงครามประจำตระกูลเขียนขึ้นด้วยภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ภาษาจีนซึ่งแพร่หลายในหมู่ชนชั้นสูงและแวดวงศาสนารวมถึงปราชญ์ของประเทศญี่ปุ่นในเวลานั้นนอกจากนี้ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ก็ไม่ซับซ้อนและปราศจากศัพท์แสงโบราณของชนชั้นสูงแม้ว่าตำราของมูซาชิจะใช้ภาษาซึ่งไม่สละสลวยนักแต่เนื่องจากความเรียบง่ายและชัดเจนของผลงานทั้งสองชิ้นทำให้มีผู้อ่านอย่างกว้างขวางและหลากหลายเราสามารถเห็นความเฟื่องฟูและอำนาจของชนชั้นซามูไรญี่ปุ่นได้จากสองคำซึ่งใช้เรียกสมาชิกในกลุ่มนั่นก็คือซามูไรและบูชิคำว่าซามูไรมาจากคำกริยาในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าการปกปักอยู่เคียงข้างคำว่าบูชิในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงชนชั้นสูงผู้ติดอาวุธคำว่าซามูไรนั้นใช้สำหรับอีกชนชั้นสังคมหนึ่งในขณะที่นักรบเรียกตัวเองว่าบูชิซึ่งมีศักดิ์ศรีเหนือกว่าเริ่มแรกเดิมทีซามูไรคือผู้รับใช้ชนชั้นสูงแต่เมื่อเวลาผ่านไปหน้าที่ของพวกเขาก็ขยายมาสู่การบริหารการดูแลและการป้องกันพื้นแผ่นดินขนาดใหญ่ของชนชั้นสูงซึ่งโดยมากเป็นเจ้าของที่ดินซึ่งไม่ได้อยู่อาศัยในที่สุดพวกซามูไรก็เรียกร้องส่วนแบ่งและทรัพย์สมบัติรวมถึงอำนาจทางการเมืองซึ่งเคยเป็นของชนชั้นสูงท้ายที่สุดรัฐบาลทหารของโชกุนที่เรียกกันว่าบักกุฟุหรือผู้สำเร็จราชการที่เบียดบังเครือข่ายของจักรพรรดิและปกครองทั้งประเทศมูซาชิและยางนิวมีชีวิตอยู่ในช่วงเริ่มต้นของรัฐบาลทหารยุคที่3ซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นศตวรรษที่17ไปจนถึงกลางศตวรรษที่19และแม้ว่าจะสืบทอดขนบธรรมเนียมการรบของบรรพบุรุษมารัฐบาลทหารยุคที่3ก็มีบางอย่างซึ่งแตกต่างไปจนเห็นได้ชัดรัฐบาลทหารยุคที่1ก็กำเนิดขึ้นในภาคตะวันออกของญี่ปุ่นใกล้กับช่วงปลายศตวรรษที่12และกินเวลานานเกือบ150ปีนักรบในสมัยนี้คือบรรพบุรุษของตระกูลขุนนางซึ่งหลายตระกูลได้ฝึกปรือฝีมือในการต่อสู้มาหลายชั่วคนระหว่างทำสงครามกับพวกไอนุทางภาคตะวันออกของญี่ปุ่นเนื่องจากรัฐบาลทหารยุคนี้ตั้งอยู่ที่คามะกุระเมืองขนาดเล็กใกล้กรุงโตเกียวใหม่ยุคนี้ของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจึงถูกเรียกโดยทั่วไปว่ายุคคามะกุระรัฐบาลทหารยุคที่2มาแทนที่ยุคแรกในปี1338ในเวลานั้นชนชั้นนักรบขยายกว้างและมีความแตกต่างมากขึ้นโดยมีวงวานเกี่ยวเนื่องกับชนชั้นสูงจากสมัยเก่าน้อยลงโชกุนในช่วงเวลานี้สร้างรัฐบาลทหารขึ้นในเกียวโตเมืองหลวงเก่าขององค์จักรพรรดิและพยายามสร้างวัฒนธรรมที่หรูหราในหมู่ซามูไรชั้นสูงยุคใหม่และช่วงเวลานี้ของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมีชื่อเรียกโดยทั่วไปว่ายุคอาชิคังะตามนามสกุลของโชกุนหรือยุคมูโรมะจิตามชื่อของเขตซึ่งอยู่นอกเกียวโตเป็นที่ตั้งของรัฐบาลทหารเพื่อให้เข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนั้นเราจำเป็นต้องตระหนักว่าไม่เคยมีรัฐบาลใดรวบรวมทั้งประเทศไว้ได้จนกระทั่งถึงการปฏิรูปสมัยเมจิในปี1868รัฐบาลขององค์จักรพรรดิ
ปกครองแผ่นดินทั้งหมดในทางทฤษฎีแต่ไม่ใช่ในความเป็นจริงตำหนักจักรพรรดิไม่เคยเป็นมากกว่าศูนย์กลางของกลุ่มอำนาจซึ่งแข่งขันกับกลุ่มอำนาจอื่นในขณะที่ทุกคนรับรู้ถึงพิธีการและสถานะทางการเมืองในทางทฤษฎีขององค์จักรพรรดิการปกครองของพระองค์กลับเข้าถึงดินแดนเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเรื่องราวเหล่านี้นอกจากจะเป็นความจริงของตำหนักจักรพรรดิแล้วมันยังเป็นความจริงสำหรับรัฐบาลทหารอีกด้วยตลอดยุคสมัยของโชกุนนั้นเต็มไปด้วยความซับซ้อนและมีความยุ่งยากจากโครงสร้างทางอำนาจโดยรวมของญี่ปุ่นกฎของรัฐบาลมูโรมาจิกลับยิ่งด้อยกว่าในช่วงศตวรรษที่15และ16เต็มไปด้วยความแตกแยกการแข่งขันและสงครามกลางเมืองช่วงเวลานี้เป็นที่รู้จักในฐานะยุคแห่งสงครามการสู้รบเกิดขึ้นได้กับทุกคนที่สามารถหาอาวุธมาได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามซามูไรที่ด้อยชั้นกว่าลุกฮือขึ้นล้มล้างซามูไรชั้นสูงและญี่ปุ่นก็เข้าสู่ยุคแห่งความสับสนวุ่นวายจนกระทั่งถึงปลายศตวรรษที่16เมื่อเกิดกลุ่มอิทธิพลซึ่งมีกลยุทธ์และอำนาจเพียงพอที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งเดียวกันได้รัฐบาลทหารยุคที่3ก่อตั้งขึ้นจากความสำเร็จของกลุ่มอิทธิพลนี้จากสังคมดั้งเดิมของญี่ปุ่นผู้นำในยุคโชกุนที่3เป็นผู้ช่วงชิงอำนาจมาเขาตั้งใจสร้างระบบที่รอบคอบในการตรวจสอบและควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการเช่นนั้นจะไม่เกิดขึ้นอีกมีการย้ายเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งไปสู่ญี่ปุ่นตะวันออกห่างไกลจากศูนย์รวมชนชั้นสูงยุคเก่าและระบบจักรพรรดิโชกุนยุคใหม่ยึดอำนาจจากชาวไร่ชาวนาและเพิกถอนสิทธิชนชั้นซามูไรเขานำเหล่านักรบทั้งหมดออกจากที่ดินและให้อาศัยอยู่ในเมืองยุคนี้เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นว่ายุคโทกุงะวะตามชื่อของโชกุนหรือยุคเอโดะตามชื่อของเมืองหลวงใหม่หรือที่ตอนนี้เรียกกันว่าโตเกียวโทกุงะวะของญี่ปุ่นจัดสรรให้กับคหบดีมากกว่า200คนที่ถูกจัดลำดับชั้นตามความสัมพันธ์ของพวกเขากับตระกูลโทกุงะวะมีการบังคับบัญชาด้วยวิธีหลากหลายรวมไปถึงกฎของการแต่งงานและการสืบทอดตำแหน่งการย้ายถิ่นและระบบเมืองขึ้นที่รอบคอบคหบดีถูกผูกมัดให้มีนักรบจำนวนจำกัดซึ่งก็ส่งผลให้เกิดซามูไรที่ปราศจากเจ้านายจำนวนมากที่รู้จักกันในนามของโรนินหรือคนพเนจรซามูไรที่ถูกปลดระวางมากมายกลายเป็นครูในโรงเรียนแพทย์หรือว่านักบวชบางส่วนยังคงฝึกฝนการต่อสู้และถ่ายทอดวิชาต่อให้กับผู้อื่นบางส่วนเปลี่ยนไปเป็นนักเลงและอาชญากรซึ่งในที่สุดแล้วกลายเป็นปัญหาสังคมอย่างหนึ่งซึ่งรุนแรงที่สุดในยุคโทกุงาวะตอนปลายความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างคัมภีร์ห้าห่วงและตำราพิชัยสงครามประจำตระกูลไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิคหรือปรัชญามาจากข้อเท็จจริงที่ว่ายามาโมโตะมูซาชิเป็นซามูไรที่ไร้สำนักผู้เป็นนักท้าดวลและอาจารย์สอนศิลปะการต่อสู้อิสระในขณะที่ยางิวมูเนโนริเป็นทหารชาญศึกที่โดดเด่นและเป็นข้ารับใช้ของรัฐบาลกลางคัมภีร์ห้าห่วงหรืออีกชื่อที่เหมาะสมกว่านั้นก็คือคัมภีร์ห้าวงงานของยามาโมโตะมูซาชิอุทิศให้กับตำราพิชัยสงครามในรูปแบบที่นำไปใช้ได้จริงมูซาชิติเตียนการโอ้อวดและแง่มุมทางการค้าของศิลปะการต่อสู้เขามุ่งความสนใจไปที่จิตวิทยาและหลักฟิสิกส์ของการโจมตีจุดตายและชัยชนะอันเด็ดขาดว่าเป็นหัวใจสำคัญของการศึกวิธีของศาสตร์ที่โจมตีอย่างอุกอาจและไร้ความปราณีนั้นแม้จะไม่ใช่เรื่องสามัญสำหรับนักสู้ชาวญี่ปุ่นทั่วไปก
ก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เด่นชัดของนักรบซามูไรประเภทหนึ่งแม้เรื่องราวโดยมากของตำนานเล่มนี้จะเขียนถึงความสามารถที่น่าทึ่งของเขาแต่มีผู้คนเพียงน้อยนิดที่รู้ชัดถึงชีวิตของมิยาโมโตะมูซาชิสิ่งที่เขาพูดถึงตัวเองในคัมภีร์ห้าห่วงเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์เขาปลิดชีพคนเป็นครั้งแรกเมื่ออายุ13ปีครั้งสุดท้ายตอนอายุ29ปีเมื่อถึงจุดหนึ่งเขาเลิกใช้ดาบจริงแต่ยังคงสร้างบาดแผลชะกันให้กับฝ่ายตรงข้ามจนกระทั่งถึงจุดจบบนเส้นทางการต่อสู้ของเขา3ทศวรรษสุดท้ายในชีวิตมูซาชิถูกใช้เพื่อขัดเกลาและถ่ายทอดวิชาการต่อสู้มีคำกล่าวว่าเขาไม่เคยหวีผมไม่เคยอาบน้ำไม่เคยแต่งตัวไม่เคยมีบ้านไม่เคยมีลูกแม้เขาจะสนใจศิลปะวัฒนธรรมอย่างที่เขาแนะนำทุกคนตัวมูซาชิเองก็ใช้ชีวิตบนเส้นทางที่สันโดษของนักรบไปตลอดชีวิตเขาเกิดมาท่ามกลางการสู้รบถูกเลี้ยงมาให้เห็นการต่อสู้ซึ่งถึงแก่ชีวิตและท้ายที่สุดเขาก็เป็นสักขีพยานในการเปลี่ยนแปลงสู่ช่วงการปกครองอันสันติซึ่งไม่มีผู้ใดคาดคิดมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศมิยาโมโตะมูซาชิละทิ้งชีวิตแบบเดิมเพื่อเผยแพร่และส่งต่อองค์ประกอบสำคัญ2 อย่างของการต่อสู้ในสมัยโบราณและจารีตของกลยุทธ์อย่างแรกของหลักการพื้นฐานเหล่านี้คือการรักษาความสงบและความชัดเจนในใจแม้เมื่ออยู่ท่ามกลางความวุ่นวายที่รุนแรง2คือต้องไม่ลืมความเป็นไปได้ของเรื่องยุ่งเหยิงแม้เมื่ออยู่ในระเบียบวินัยในฐานะนักรบจากโลกทั้งสองที่แตกต่างกันอย่างยิ่งโลกแห่งสงครามและโลกของความสงบมูซาชิจะเป็นต้องฝึกฝนแง่มุมพื้นฐานทั้งสองของวิถีนักรบอย่างลึกซึ้งที่สุดซึ่งทำให้งานของเขาหลักแหลมและแกร่งกล้าหาที่ได้เปรียบได้ตำราพิชัยสงครามประจำตระกูลชีวิตของยางิวมุเนโนริ1571ถึง1646ตรงกันข้ามกับชีวิตของมิยาโมโตะมูซาชิอย่างเด่นชัดแม้ชายทั้งคู่จะเป็นนักรบมืออาชีพจากยุคสมัยเดียวกันก็ตามยังอยู่ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้จากบิดาของเขาและได้เป็นอาจารย์ของโทะกุงาวะฮิเดตะดะในปี1601ขณะที่เขามีอายุเพียง30ปีรัฐบาลทหารของโทะกุงาวะก่อตั้งขึ้นจากนั้นอีก2ปีและฮิเดตะดะได้เป็นโชกุนคนที่2ในปี1605ยางิวมุเนโนริจึงเป็นอาจารย์สอนศิลปะการต่อสู้ให้กับตระกูลของโชกุนอย่างเป็นทางการต่อมายางิวยังสร้างชื่อให้ตัวเองจากการต่อสู้ในช่วงต้นของรัฐบาลทหารชุดนี้ซึ่งยังไม่สงบสุขนักเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียงครั้งหนึ่งคือเมื่อโชกุนถูกลอบโจมตียางิวปลิดชีพผู้จู่โจม7คนด้วยดาบพิฆาตของเขาดังนั้นคหบดีทั้งหลายรวมถึงบรรดาพี่น้องและลูกชายต่างก็ต้องการการเข้าร่วมสำนักเงาใหม่ของยางิวผู้ซึ่งขณะนั้นเป็นนักรบและผู้ชำนาญดาบที่มีชื่อเสียงแม้เขาจะมีชื่อเสียงที่โดดเด่นในการสู้รบยางิวกลับเขียนถึงตัวเองว่าไม่ได้เข้าใจความหมายของศิลปะการต่อสู้อย่างลึกซึ้งจนกระทั่งอายุล่วงเลยถึงวัย50โปรดสังเกตว่ามิยาโมโตะมูซาชิได้กล่าวเช่นกันแม้เขาจะไม่เคยพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งใดในวัยเยาว์ก็ตามและเช่นเดียวกับมูซาชิยางิวเขียนหนังสือเกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้ในช่วงหลังของชีวิตหลังจากที่ได้วิเคราะห์ประสบการณ์ของตัวเองอย่างถ่องแท้ตำราพิชัยสงครามประจำตระกูลเสร็จสมบูรณ์ในปี1632ปีเดียวกับที่ยางิวมูเนโนริได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับภายใต้การนำของรัฐบาลทหารโทกุงาวะหน่วยสืบราชการลับที่มีหน้าที่ดูแลข้าราชบริพารสายตรงของตระกูลโทงุงาวะ
ปกปักรักษาปราสาทที่เอโดะดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ระดับล่างดูแลพิธีการรับใช้โชกุนและร่วมมือกับศาลฎีกางานเขียนของยางิวสะท้อนให้เห็นถึงสังคมและการเมืองที่ก้าวหน้ามากกว่าในงานเขียนของมูซาชิตำราพิชัยสงครามประจำตระกูลประกอบด้วย3ส่วนหลักที่มีชื่อว่าดาบพิฆาตดาบให้ชีวิตและไร้ดาบคำเหล่านี้เป็นคำพูดของนิกายเซนที่นำมาปรับใช้ในหลักการซามูไรในยามสงครามและยามสงบดาบพิฆาตหมายถึงการใช้กำลังเพื่อปราบปรามความไม่สงบและกำจัดความรุนแรงดาบให้ชีวิตหมายถึงการเตรียมพร้อมเพื่อให้เล็งเห็นปัญหาที่รออยู่และยับยั้งพวกมันไร้ดาบหมายถึงความสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่หาได้รอบตัวอย่างเต็มที่นิกายเซนและศิลปะการต่อสู้ผลงานของยางยูประกอบไปด้วยเนื้อหาที่นำมาจากนิกายเซนจำนวนมากมีการกล่าวอ้างถึงความเหมือนของนิกายเซนและศิลปะการต่อสู้ในบางประเด็นอย่างไรก็ตามยางยูกล่าวอย่างชัดเจนว่าความเกี่ยวเนื่องระหว่างนิกายเซนและศิลปะการต่อสู้นั้นปราศจากความสมบูรณ์และครบถ้วนของตัวเขาเองตัวเขาเองก็ไม่ได้ช่ำชองในเรื่องของนิกายเซนตั้งแต่ยุคที่ซามูไรมีอำนาจในญี่ปุ่นเป็นเวลาหลายทศวรรษก่อนที่มูซาชิและยางนิวจะถือกำเนิดศาสนาพุทธพยายามให้ความรู้และขัดเกลานักรบมาโดยตลอดแต่นั่นมิได้หมายความว่าตระกูลซามูไรโดยทั่วไปซาบซึ้งกับความรู้แจ้งของศาสนาพุทธหรือแม้กระทั่งความเข้าใจหัวใจสำคัญของศาสนาเหตุผลหลักประการหนึ่งก็คือมีพิธีกรรมหรือศาสนกิจมากมายที่เกี่ยวข้องกับซามูไรเช่นพิธีกรรมในการฝังคนตายรับเลี้ยงเด็กกำพร้าจากสงครามความยากจนหรือถูกทิ้งและให้ที่พักพิงกับบรรดาภรรยาที่ถูกทำร้ายหรือถูกทอดทิ้งดังนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างนิกายเซนและซามูไรนั้นเราจะไม่ประเมินอาจารย์จากความสามารถของศิษย์เพราะหากศิลปะการต่อสู้ถูกพิจารณาว่าเป็นการศึกษาที่สูงค่าที่สุดในญี่ปุ่นอย่างแท้จริงตามที่มีผู้กล่าวไว้อาจารย์ในนิกายเซนย่อมเป็นศิษย์ของนักรบไม่ใช่ตรงกันข้ามกันการครอบงำของศิลปะการต่อสู้ที่มีมายาวนานในญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องผิดวิสัยในชีวิตมนุษย์อย่างที่สะท้อนให้เห็นในความไม่ลงรอยระหว่างอุดมการณ์ทั้งของชาวญี่ปุ่นดั้งเดิมและสังคมเอเชียตะวันออกที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากกฎของการต่อสู้เกิดขึ้นจากการใช้กำลังมันถูกใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ทางสังคมและปรัชญาเพื่อประโยชน์ของตัวมันเองแทนที่จะสวามิภักดิ์อย่างสมบูรณ์ให้กับการวินิจฉัยคำชี้นำของศาสนาและปรัชญาซึ่งแต่เดิมมันมีหน้าที่คอยค้ำชูโปรดติดตามความเข้มข้นใน The Book of Firelings คัมภีร์ 5 ห่วงใน EP ถัดไปสวัสดีครับ